Mission World News Report brought to you by CRG Delivery 15ร้านอาหารดังสั่งครบจบในออเดอร์เดียวเพียงแค่โทร1312สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่2พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันเสาร์แบบนี้ก็แน่นอนครับว่าเราจะหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับวันนี้นนท์มีเรื่องจากทางนิวยอร์กไทมส์ครับเขาไปเก็บข้อมูลมาครับเขาพบว่าการละลายของน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตอนนี้เนี่ยมันละลายสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมอวกาศนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยกำลังละลายอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปสู่ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science นะครับซึ่งเป็นวารสารวิทยาศาสตร์ที่จะมีข้อมูลหลายๆอย่างเราก็เคยนำ Journal อันนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันหลายทีแล้วไอ้ตัวข้อมูลอันนี้เนี่ยมันพบว่านักวิจัยเนี่ยพบว่าการละลายของธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ในทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยซึ่งเกิดจากชั้นน้ำแข็งลอยตัวบางลงเนี่ยมันทำให้เกิดการไหลตัวของน้ำแข็งนะครับออกไปสู่มหาสมุทรมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการที่น้ำแข็งออกไปสู่มหาสมุทรและอุณหภูมิมันสูงกว่าเนี่ยก็ทำให้น้ำแข็งอันนั้นละลายและทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันสูงขึ้นคือนักวิจัยก็ต้องบอกว่าเขารู้มานานแล้วนะครับว่าน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาเนี่ยมันกำลังละลายอย่างมากนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มันค่อนข้างสวิงแล้วก็ไม่สม่ำเสมอมากๆแต่บางพื้นที่เองก็ต้องบอกว่ามีน้ำแข็งเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นในส่วนนึงของแอนตาร์กติกาตะวันออกเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างตัวแอนตาร์กติกาตะวันตกคาบสมุทรแอนตาร์กติกาเนี่ยพื้นที่น้ำแข็งก็กำลังละลายอย่างรวดเร็วนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขากำลังพยายามศึกษาเรื่องของการละลายของน้ำแข็งกันอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ภูมิศาสตร์ที่มันเข้าถึงได้ค่อนข้างยากการศึกษาเองก็มีความเสี่ยงสูงถ้านักวิทยาศาสตร์ต้องไปลงพื้นที่เองเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมครับแต่ภายหลังจากที่ตัวดาวเทียมมันได้พัฒนาขึ้นมาใช้สำรวจน้ำแข็งแล้วก็สำรวจพื้นดินในบริเวณนั้นได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ICE Sat-2 ครับซึ่งมันก็คือซัตเทอร์ไลท์เนี่ยนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเลยเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับในการที่สังเกตการบนพื้นโลกนะครับซึ่งเป็นอันนี้เป็นโครงการของทาง NASA นะครับจากการศึกษาภาพจากดาวเทียมเนี่ยเขาพบว่าการละลายของน้ำแข็งเนี่ยจำกัดอยู่ที่ทางแอนตาร์กติกาตะวันตกแล้วก็คาบสมุทรแอนตาร์กติกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กังวลมากเกี่ยวกับการละลายของน้ำแข็งที่ลอยตัวอยู่ในบริเวณตะวันตกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการไหลของน้ำแข็งบนพื้นดินอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ส่วนหนึ่งของแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันยุบตัวลงไปนะครับแล้วมันทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันก็สูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์เองเนี่ยก็มีการละลายเหมือนกันแต่วิธีการละลายของมันเนี่ยต่างจากที่ทวีปแอนตาร์กติกานะครับตรงที่อย่างนี้ครับการละลายน้ำแข็งเนี่ยมันจะเป็นการละลายน้ำแข็งเล็กๆบริเวณพื้นผิวออกไปนะครับซึ่ง2ใน3ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์เนี่ยที่หายไปเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับคือต้องบอกว่าจากการใช้ข้อมูลดาวเทียมเนี่ยนักวิจัยพบว่ากรีนแลนด์เนี่ยกำลังสูญเสียมวลประมาณปีละ 200,000 ล้านตันนะครับนี่ปีละนะครับซึ่งเพียงพอต่อการเพิ่มระดับน้ำทะเลได้ประมาณ8มิลลิเมตร8มิลลิเมตรฟังดูน้อยใช่ไหมครับแต่นี่มันเยอะมากๆนะครับเมื่อเป็นระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้น8มิลลิเมตรเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่พื้นที่ของบางประเทศเนี่ยอาจจะถูกจมอยู่ใต้น้ำเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคอนเซิร์นแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเขาก็พยายามศึกษาแล้วก็หาทางแก้สิ่งนี้อยู่นะครับก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากขึ้นด้วยนะครับข่าววันเสาร์เราก็จะมาสั้นๆแบบนี้เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเป็น journal เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่เราอาจจะหาไม่ได้ในข่าวทั่วไปนะครับแล้วก็จะหยิบมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆบางเรื่องอาจจะฟังดูยากนึงอาจจะฟังดูไกลตัวนิดนึงแต่นนอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องพวกนี้เข้าไปพยายามเก็บข้อมูลเรื่องพวกนี้เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะค่อยๆซึมซับฟังครั้งแรกมันอาจจะงงๆนิดนึงอ่านแล้วมันอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าเมื่อเรามี awareness พวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เราจะปลูกฝังคนรุ่นต่อๆไปให้เขามีความเข้าใจในเรื่องนี้กันมากขึ้นให้คิดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวสิ่งแวดล้อมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอให้มีความสุขกับวันเสาร์นะครับเมื่อวานนี้ก็วันแรงงานทุกคนก็น่าจะได้หยุดกันพักผ่อนกันบ้างครับสบายๆช่วงนี้เนี่ยก็ลดการเดินทางครับอย่าเดินทางไปไม่ได้ก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมก็อาจจะ
็นเรื่องเดิมๆที่เราก็อาจจะต้องทนอยู่ในสภาวะแบบนี้กันอีกสักพักหนึ่งแต่ก็สู้ไปด้วยกันครับเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเนี่ยก็สู้ไปกับเราอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ Mission World News Report Presented by CRG โทร1312สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว